สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับในคลิปแว่นกาสติโรวันนี้นะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับกับการจัดเด็กนะครับผมนะก็ของใหม่ที่เพิ่งออกกันที่เรากาชากันไปเนาะนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าน้องๆถ้าดูคลิปแบทเทิลที่เป็นแว่นกาสติโรจะไม่ได้เห็นคลิปนี้แน่อาจจะไม่เห็นเด็กนี้เล่นแน่นอนครับเพราะเราไม่มีนะครับผมนะอันนี้ก็เรียกได้ว่ามาจัดให้ดูครับแล้วมันวางสามารถวางให้ดูได้ว่ามีพอมีอะไรบ้างนะครับวันนี้คือเด็กนารุคามินะครับผมนะวันนี้ก็ขอเป็นสายนี้เลยนะครับนะดันการีนะครับผมนะก่อนอื่นขอเล่าย้อนกลับไปที่การ์ดจริงนิดหนึ่งการ์ดจริงนะครับดันการีเรียกได้ว่าเป็นนารุคามิอันหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นลูกเมียน้อยพอสมควรนะครับนะคือการออกมาของนารุคามิเนี่ยนะครับในช่วงแรกอะมันออกตัวที่ดีมากอย่างเดอะบลัชมาเลยนะครับแล้วก็มันจะมีแค่ตัวเดอะบลัชอย่างขออภัยมันมีตัววอร์มิเลียนอย่างเดียวเลยนะครับในช่วงแรกนะครับพอมันออกปุ๊บมันก็ถือว่าดีมากในสกิลมันเลยนะนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามันยืน11,000นะครับในการ์ดจริงและตอนนั้นน่ะการ์ดอื่นมันไม่มียืน11,000เลยมันออกใบที่2มาคือดันการีตอนประมาณบล็อกที่8นะครับการออกมาของดันการีถือว่าดีนะครับนะเฮ้ยมันจะได้มีตัวยืน12,000ตัวซึ่งใส่สามารถใส่เป็นตัวรองได้แต่มันดันมีสกิลที่บอกว่าต้องบายการ์ดเมื่อมันไลท์นะครับนะถ้าไลท์แล้วก็ลิมิตเบรกความ1ยิงแถวหน้าเขาตัวหนึ่งนะครับถ้าบายหมดพลังมันจะเหลือ 9,000 แล้วถ้ามันลงเรียพลังมันก็ 9,000 อยู่ดีซึ่งตัวดันการีเองมันประมาณว่าอ้าวแล้วกูจะเล่นยังไงนะครับและของเสริมดันการีจริงๆอ่ะมันไม่ได้มาในณตอนนั้นซะทีเดียวมันมาอีกทีนึงประมาณบล็อก12 13นู่นนะครับนะประมาณบล็อก12มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับนะนั่นคือตัวอลิมิเต็ดดันการีหรือว่าคอไดไลท์ดันการีแล้วก็ตัวเล่นต่างๆของมันมาตอนนั้นหมดเลยนะครับซึ่งทำให้ตัวเด็กมันอ่ะถือว่ากว่าจะได้เล่นอ่ะมันช้าเกินไปสำหรับยุคนั้นแต่ในแวนการ์ดซีโร่นะครับเขาออกดันอลิมิเต็ดดันการีออกมาให้เล่นได้ในยุคนี้เลยและมีการแก้เทคในส่วนของทั้งตัวหลายๆตัวในตัวชุดมันด้วยซึ่งมันถือว่าโอเคและทำให้อันเนี้ยเขาบอกว่าจะเก่งกว่า The Blast อีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าใช้ตัวอะไรบ้างนะครับตัวเริ่มครับตัวนี้จริงๆมันออกอยู่ประมาณบล็อก13นั่นแหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าก็ออกมาให้เร็วนะครับตัวเริ่มเป็นดันดันนะครับมีสกิล4 runner นะครับแล้วก็มีความสามารถคือถ้าดันการีไลท์ลงมาให้บายท็อปเด็กเพิ่มใบ1ก็คือเอาง่ายๆครับถ้าเป็นดันการีร่างแรกมันบาย2ใบแล้วตัวนี้ทำให้มันเป็นบายได้3ใบนั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นดันการีร่าง2ตัวดันการีเองจะไม่ได้บายนะถ้าเป็นร่างคอสมันจะถือว่าบายให้ใบหนึ่งนะครับตัวนี้มีความสามารถคือนะครับอีกอันนึงก็คือเอาตัวมันนะครับไปบายในสภาพหงายหน้าแล้วก็เลือกการ์ดใบอื่นในบายโซน1ใบเนี่ยกลับขึ้นมือซึ่งการบายของดันการีอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะบายอะไรออกไปนะครับสมมติว่ามันบาย PG ออกไปหรือว่าบายตัว Intercept ออกไปอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเอาดันไปดึงตัวที่บายกลับมาได้นั่นเองแล้วตัวมันไปบายแทนนะครับนะก็เป็นความสามารถที่ดีอย่างนึงของดันนะครับนะเพราะว่าการ์ดจริงมันเป็นอย่างนี้หรอกนะครับการ์ดจริงมันมีเทคบนก็คือเมื่อดันการีไลท์ลงก็บาย1แล้วก็ไลท์กันชิบหายไวปวกหมดนะครับนะโอเคอ่ะสำหรับตัวเริ่มก็เป็นตัวนี้ครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ PG ครับนะ PG ก็จะใส่เต็ม4ครับนะไม่มีอะไรมากนะครับตัวต่อมาเป็นสกุลของ Disaster Gunner ครับอันนี้ต้องใส่อยู่ไว้ตัดเสพนะยิ่งดันการียังยิ่งจำเป็นเพราะว่าวอมิเลียนมันยังถล่มแถวหน้าพร้อมกันได้แต่ดันการีมันยิงได้แค่ตัวเดียวนะครับถ้าเขาได้บาสหมดอะไรเงี้ยพวก Disaster Gunner จะเป็นตัวที่ช่วยทะลวงให้โดนแหวนนะครับ Phoenix ครับนะไว้จั่ว2นะครับโซมีไว้ใช้อยู่แล้วนะครับไว้จั่ว2ได้แต่ข้อควรระวังนิดนึงระวังไปถอดตัวคอร์ไลท์ออกนะเดอะบลัชก็เหมือนกันนะครับนะจะเล่นสายไหนก็ระวังนะครับไม่มีตัวช่วยจั่วเฉยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นจินกาคุนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เอาไว้จำลองแดมเพราะว่าดันการีมันใช้แดมน้อยอยู่แล้วแหละมันความ1ความ2เองนะครับมันเลยมีตัวไว้สำหรับพอเล่นแดมได้ก็ตัวนี้ทำให้มันติดลิมิตเบรกได้เร็วขึ้นเวลาแบบเราโดนกักแดมหรืออะไรงี้ก็ว่าไปนะครับนะก็เกรด1ยิงถ้าดูมาจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเกรด2ครับเราจะใส่การูด้าก็ใส่การูด้าเราใส่แค่3ใบนะเพราะว่าตัวการูด้าเองอ่ะมันไว้หงายแดมก็จริงแต่ว่าด้วยเด็กของมันอ่ะมันใช้แดมน้อยอยู่แล้วมันเลยไม่จำเป็นพวกวอร์มิเลียนหรือเดอะบลัชอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะกินแดม2แดม3มันอาจจะต้องใช้การูด้าเยอะหน่อยอันเนี้ยเราไม่จำเป็นเราลดทอนลงไปก็ได้นะครับต่อมาก็เป็นดีเซตกันเนอร์เกรด2อันนี้ไว้เอาไว้ยิงเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรมากมายต่อมาเป็นเดสไซด์นะครับผมเดสไซด์ค่อนข้างจำเป็นกับเด็กนี้นะเราเลยต้องใส่เยอะหน่อยเลยไปลดตรงนั้นหน่อยในส่วนตัวของเดสไซด์เองอ่ะมันสามารถพังในตัวที่บางตัวที่จำเป็นจริงๆอ่ะได้ในพวกแถวหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือตัดคอมโบเขาอ่ะเดสไซด์ถือว่าเป็นตัวที่ตัดคอมโบได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวตี12ครับผมของดันการีอันนี้เหมือนของวอร์มิเลียนก็มีแต่ตัวดันการีเองก็มีนะครับอ่ะ
มาที่เกต3เขาก็จะเป็นดันการีล่างแรกนะครับผมนะก็รีบิดเบรกนะครับผมคว่ำ1เอาบายโซนเข้าใต้กองยิงแถวหน้า1ใบเมื่อมันไลท์ลงมาบายแถวหน้า2ใบนะครับนะไลท์ลงแวนแค่นั้นเองแล้วก็ก็ใส่จินครับใส่จีนไว้4ใบเอาไว้ตีแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะใส่เป็นวอร์มิเลียนครับจริงๆมันเหลือเศษใบหนึ่งก็ใส่วอร์มิเลียนทิ้งไว้ใบหนึ่งนะครับวอร์มิเลียนล่างแรกอันนี้เผื่อว่าขึ้นเป็นแวนก็ยังเล่นได้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัวอลิมิเต็ดดันการีนะครับนะจริงๆมันชื่อว่าดันการีอลิมิเต็ดนะครับนะตัวนี้มีสกิลรีบิทเบรก4ครับในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นเคาน์เตอร์บาร์2ครับผมแล้วก็บายการ์ดนะครับบนท็อปเด็ก1ใบนะผมรีไทเรียกการ์ดแถวหน้าของคนตรงข้ามนะครับแล้วก็ถ้าการในบายโซนเรามี3ใบหรือมากกว่านะครับมันจะบวกชีจนจบเทิร์นด้วยนั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวนึงที่บวกชีง่ายครับผมคว่ำ2ก็บวกชีได้แล้วนะครับนะแล้วก็จะมีสกิลอีกอันนึงก็คือถ้ามันคอสเมื่อยูนิตนี้นะในเทิร์นของเรานะยูนิตบวก2000ตามการในบายโซนคือมันจะตีแรงขึ้นอยู่แล้วแล้วก็สามารถคอสไลท์กับตัวดันการีล่างแรงได้ด้วยนะครับตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันยิงแถวหน้าได้นะครับแล้วก็มีชีด้วยนะครับรู้สึกการ์ดจริงจะไม่มีคีมันก็จะไม่ผิดนะครับนะทำให้ดันการีเนี่ยมันดูน่าเล่นขึ้นนะครับวิธีการเล่นมันจะไม่ยากเลยก็คือเล่นไปครับพอขึ้นเกต3ได้แต่เราจะไม่มีคอมโบยิงนะครับเพราะเราใส่ไม่ได้ใส่ไซชินนะครับคอมโบมันจริงๆจะเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณถ้าเกต3เนี่ยพอเวลาดันการีลงถ้าสมมติเพอร์เฟกต์ไลท์ก็จะไลท์เป็นดันการีล่างแรกลงมันจะบายพร้อมกันทีเดียว3ใบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของดันการีอลิมิเต็ดคอร์ดไลท์อันนี้ก็จะถ้าเราไม่ใช้นี่เลยอ่ะมันจะบายทั้งหมด4ใบนะครับแต่แนะนำว่าตอนที่เราไลท์ดันการีล่างแรกลงให้เอาดันๆน่ะใช้สกิลมันก่อนเลยไม่งั้นมันจะบายการ์ดที่จำเป็นเยอะไปในบายมีแค่ประมาณ3ใบก็พอแล้วนะครับวิธีการเล่นอาจจะต้องรอให้เราลิมิตเบรกนิดนึงนะครับหรือถ้ามันไม่ลิมิตเบรกจริงๆโดนการ์ดแดงจริงๆอ่ะให้เอากินงาคุนะครับไปลงเรียแล้วก็จำลองแดมนะครับพอจำลองแดงขึ้น4แดมได้ติดลิมิตเบรกปุ๊บก็ให้ใช้ตัวอลิมิเต็ดนะครับตีไป2คีการตี2คีของอลิมิเต็ดอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราต้องเข้าแน่ๆนะครับนะให้คิดไว้เสมอว่าเราจะฉก PG จากมือเขาลงมาแค่นั้นเองนะครับถ้าเขามีมาก2มีละ3แดมหรือมากกว่าเงี้ยมันจะเป็นผลที่ดีกับการเล่นนะครับผมนะให้คิดอย่างนี้ตลอดแล้วกันนะครับนะตัวเกมจริงๆจะถือว่าเล่นได้เรื่อยๆครับนะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องแดมนิดนึงถ้าเราใช้แดมเนี่ยต้องกักเกณฑ์ดีๆนิดนึงนะครับนะแล้วก็ถ้าสมมติแดมหมดจริงๆแล้วกาลูด้าไม่ขึ้นจริงๆเด็กมันจะกลายเป็นเด็กตีอย่างเดียวนะครับโดยที่มันทำอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับผมนะแล้วก็การพังแถวหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องเสียเรียตัวนึงเพื่อไปตีแถวหน้าอีกตัวนึงให้ตายไปก่อนนะเพื่อไม่งั้นแบบตัดเซฟเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวที่ยิงได้อยู่แล้วแหละนะครับถือว่าเราจะตีแวนได้เข้า2ทีต่อ1รอบนะครับถ้าเราได้ใช้เทคของดันการีนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแนะนำเด็กนี้นะครับกับดันการีเนาะนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราผมอยากสนับสนุนเราเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นเนาะสามารถสมัครเป็นแฮมเมมเบอร์ได้นะครับฝากแฟนเพจด้วยผม VIP by Tab Channel ผมฝากร้านกับแถบช็อปวันนี้ไปละเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆพวกเราผมสวัสดีครับแท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูนะครับผมคุณซากูลาซาอินะครับผมนะคุณเลสเดนอีวิลสถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายนะครับคุณจิรายุนะครับคุณจามิกรนะครับผมขอขอบคุณมากที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณมากครับ